าแคปซูลเพชรนาลีโดยปานะโอสถสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะอย่างสดใสมากๆวันนี้พวกเราใส่เสื้อแบบว่าเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะถูกต้องแล้วนะคะมาเริ่มต้นวันนี้ดีกว่านะคะกับความสำเร็จของผู้หญิงกันค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยเคยไหมคะเวลาเข้า Google เนี่ย อะไรที่มันเป็นวันสำคัญหรือว่าเหตุการณ์สำคัญอะไรที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นวันสำคัญของบุคคลไหนๆเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมาเป็นโลโก้ก่อนที่จะให้แบบว่าเราหาข้อมูลถูกป่ะคะแล้วก็ข้างบนนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถเล่นเกมหรือว่าอะไรได้แต่เคยสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เวลาเข้าไปอ่ะมันไม่มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงเลยมันจะเป็นอะไรที่มันแบบเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบผู้ชายเขาก็เป็นคนทำหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเลยมีหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดีมากๆแล้วก็เจ๋งมากๆเป็นแอปพลิเคชันนึงมาแนะนำนะคะอยากจะบอกเลยนะถ้าย้อนกลับไปค่ะลองดูบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะลองเสิร์ชดูในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าในสหรัฐอเมริกาค่ะไม่มีวันหยุดไหนเลยนะคะที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติของผู้หญิงไม่มีเลยนะคะถ้ามองย้อนกลับไปไม่มีผู้หญิงคนไหนค่ะอยู่บนธนบัตรของสหรัฐอเมริกาเลยไม่มีรูปปั้นผู้หญิงนะคะที่แบบว่าเป็นของผู้หญิงเลยก็ไม่มีนะคะแล้วก็มีสแตมป์อเมริกันอย่างน้อยกว่า 25% ค่ะที่เป็นของผู้หญิงแล้วก็นิวยอร์กซิตี้เนี่ยมีรูปปั้นทั้งหมด150รูปแต่เป็นผู้ชาย145รูปซึ่งเนี่ยเป็นสถิติที่เขาเห็นแล้วแบบเอ้ยทำไมล่ะผู้หญิงถูกลืมไปหรือเปล่าก็เลยนะคะมีกลุ่มคนค่ะเป็นกลุ่มนักศึกษานะคะที่รวมตัวกันแล้วก็เรียกตัวเองว่า Spark Movement ค่ะเป็นการที่พวกเขาเนี่ยมาสังเกตแล้วก็มามองทำให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นข้อเท็จจริงบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งไอ้สิ่งที่มุมเล่าไปนี่นะคะไอ้ Google ที่มันมีเขียนว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันอะไรวันสำคัญอะไรจะมีโลโก้ต่างๆหรือวันชาติของประเทศไหนๆเขาก็จะมีหมดเลยตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Doodleดูเดิลนี่นะคะ 17% เท่านั้นนะคะที่เป็นการที่แบบใน 100% น่ะมีผู้หญิงแค่แบบ 17% เป็นส่วนเกี่ยวข้องที่น้อยมากๆนะคะซึ่งพวกเขานะคะก็เลยนำเรื่องราวนี้เนี่ยไปเสนอนะคะให้กับ Google ค่ะแล้วก็ไปพูดถึง Google นะคะว่าเนี่ยมันเป็นความไม่เท่าเทียมกันนะคะของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายดังนั้นนี่ค่ะ Google ก็รับฟังค่ะแต่ไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวค่ะ Google ก็ดีมากๆนี่ค่ะร่วมมือกันเลยร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษานะคะที่เรียกตัวเองว่า Spark Movement ค่ะมาแก้ปัญหาทันทีแล้วก็ให้พวกเธอเนี่ยมารวมตัวกันและทำแอปพลิเคชันร่วมกันแอปพลิเคชันนี้เนี่ยชื่อว่า Field Trip นั่นเองค่ะ Field Trip คืออะไรนะคะคือแอปพลิเคชันแผนที่ค่ะที่เจ๋งมากคือจากนักศึกษากลุ่มนึงที่เขาแบบโอ๊ยรู้สึกว่าไม่มีความเท่าเทียมกันของผู้หญิงแต่สุดท้ายเป็นแอปพลิเคชันที่โอ้โหทุกคนต้องตกใจนะคะดีมากๆอ่านแล้วรู้สึกดีคือไม่ว่าคุณจะไปไหนคุณจะทำอะไรผ่านที่ไหนก็ตามอย่างสมมติว่าผ่านช่อง3มารีนอนแอปพลิเคชันฟรีนี้นะคะก็จะเด้งขึ้นมาว่านี่คืออาคารมารีนอนมีอะไรสำคัญมีเหตุการณ์มีประวัติศาสตร์อะไรบ้างซึ่งเขาบอกว่าแอปพลิเคชันนี้ดีมากๆและก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเดินทางมากยิ่งขึ้นอยากจะเดินไปสถานที่ใหม่ๆแล้วก็เหมือนกับเราค้นพบเพชรในตมที่วัดซ่อนเอาไว้ในสถานที่นั้นๆด้วยซึ่งนักศึกษาเนี่ยฮะกลุ่มสปาร์กเนี่ยนะฮะก็เริ่มทำการวิจัยค่ะแล้วก็เริ่มเขียนเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับผู้หญิงกว่า100คนทั่วโลกค่ะนำไปใช้ในฐานข้อมูลในแอปพลิเคชันนี้พอเวลาใครก็ตามนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Field Trip เนี่ยนะฮะแล้วก็เปิดใช้งานค่ะมีฟีเจอร์ของตัวเองด้วยนะคะชื่อว่า Spark Women นั่นเองค่ะเมื่อเวลาเดินไปสถานที่ไหนเนี่ยนะคะที่ผู้หญิงเคยสร้างประวัติศาสตร์ไว้เนี่ยโทรศัพท์จะสั่นเตือนแล้วก็จะเด้งขึ้นมาเป็นเหมือนการหน้าจอขึ้นมาให้เราอ่านรายละเอียดทันทีนะคะว่าในที่สถานที่เนี้ยผู้หญิงอ่ะเขามีประวัติศาสตร์อะไรตรงนี้บ้างไม่ใช่แค่มีแต่ผู้ชายอย่างเดียวซึ่งมีแนะนำตัวอย่างนะคะ1คนเลยอ่ะชื่อว่า Mary Ellen Preston นั่นเองค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยรู้จักเธอคนนี้นะคะในมัมมี่เพรสเซนต์นั่นเองเธอคนนี้เนี่ยเคยอยู่ในซานฟรานซิสโกค่ะแล้วก็แคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งใครที่บอกว่าเดินทางไปจุดที่เกี่ยวข้องต่างๆนั้นๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลของเธออันเนี้ยเด้งขึ้นมาเธอเป็นใครเราไม่รู้จักหรอกแต่เธอสำคัญมากในอดีตโดยเฉพาะใครรู้ไหมคะโดยเฉพาะคนที่เป็นทาสเธอมีฉายานะคะว่าคือคนขโมยทาสค่ะเธอคนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องคนอื่นก็ได้แต่ทำตัวเองแล้วก็วางแผนแอบขโมยทาสตามบ้านต่างๆลักลอบพาทาสออกมานะคะเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็พาไปส่งตามรถไฟใต้ดินนะคะพาไปตอนเหนือพาไปช่วยหางานใหม่คือมันไม่จำเป็นต้องทำเพื่อคนอื่นขนาดนี้ก็ได้แต่เธอก็ทำแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็ต้องเสียชีวิตลงไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งคดีแล้วก็ฐานะที่ยากจนไปเรื่อยๆด้วยนะคะเธอก็เลยต้องเสียชีวิตลงแต่เธอก็ได้ทำ
คุณงามความดีช่วยเหลือคนที่เป็นทาสเยอะแยะมากมายนอกจากนั้นนะคะมีอีกคนหนึ่งชื่อว่าแมรี่แอนนิงอยู่ในแอปพลิเคชันเดินไปไหนเราเห็นฟอสซิลต่างๆเราอาจจะไม่ได้สนใจอะไรแต่เธอคนนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ในปีแบบว่าเกิดปี1799คือนานมากๆแล้วแต่ไม่มีใครสนใจค่ะครอบครัวของเธอและตัวเธอนั้นเนี่ยเป็นนักสะสมฟอสซิลค่ะเธอเนี่ยเป็นผู้บุคคลนะคะที่ได้ค้นพบโครงกระดูกที่มีความยาว17ฟุตซึ่งเป็นฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานค่ะที่เรารู้จักกันนะคะอิคิดโอซอรัสนั่นเองค่ะซึ่งเธอเป็นคนค้นพบและนอกจากนั้นเธอยังค้นพบอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าสุดท้ายค่ะเธอไม่เคยได้ใบหรือว่าได้อะไรเลย เพราะว่าเธอเนี่ยขายฟอสซิลให้กับคนนู้นคนนี้ไปสุดท้ายคนเหล่านั้นก็เอาไปจดว่าเป็นของเขาโอ้ ซึ่งก็ลืมประวัติศาสตร์และลืมเรื่องราวของเธอไปค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาแนะนำการบางครั้งเราอาจจะไม่ทราบเรื่องราวแบบนี้ดังนั้นนะคะกลุ่มนักศึกษานะคะสปาร์คมูฟเมนต์เนี่ยเขาก็เลยโอเคพวกเขาเนี่ยมาทำแบบนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกกันดีกว่าเวลาคุณเดินไปไหนคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในสถานที่นั้นๆเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีสิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยเขาได้ทำเอาไว้คือดีมากๆเลยนะบุ๋มรู้สึกว่าเออทำให้เราอยากเดินทางด้วยอ่ะใช่เดินผ่านไปไหนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี่ยแหละมันเป็นสถานที่ที่แบบผู้หญิงอะเจ๋งนะผู้หญิงบางคนค้นพบนะแล้วช่วยเหลืออย่างผู้หญิงที่แบบคนนี้เก่งมากเลยแบบเรื่องทาสอะนะแบบไปช่วยแบบบ้านคนอื่นอะแบบแอบมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วบางคนก็ประสบความสำเร็จในชีวิตจากผู้หญิงคนนี้เห็นไหมเบรกนี้อยู่เรื่องของผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งนะคะมีอีกท่านนึงที่จะแนะนำค่ะเป็นผู้หญิงนักอนุรักษ์ผืนป่าแล้วถ้าเกิดว่าไปพูดถึงคุณสืบนาคเสถียรรู้จักใช่ไหมคะตัวเธอก็มีความเกี่ยวข้องเพราะเป็นผู้ร่วมจัดตั้งมูลนิธิจนเป็นประธานเลยผู้หญิงคนนี้อายุไม่น้อยแล้วค่ะ80กว่าปีนะคะซึ่ง80กว่าแล้วเนี่ยจิตใจยังคงมุ่งมั่นและช่วยงานอนุรักษ์ผืนป่าอยู่เลยนะคะอาจารย์รัตยาจันทรเทียนนะคะเป็นอาจารย์ผู้หนึ่งในหัวขบวนร่วมต่อสู้การคัดค้านค่าขออภัยไปด้วยเลยจริงๆเลย การคัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจร นะฮะอาจารย์อายุ83ปีนะคะก็เรียกว่าร่วมต่อสู้กับข้าราชการนักอนุรักษ์ป่าคนสำคัญอย่างคุณสืบนะคะเสถียรนะคะแล้วก็เมื่อวันที่คุณสืบต้องสละชีวิตลงเพื่อผืนป่าเนี่ยเหล่านักอนุรักษ์ทั้งหลายก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็จัดตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรขึ้นมาโดยมีอาจารย์รัตยาท่านนี้เป็นประธานมูลนิธินะคะแล้วก็เข้ามารับตำแหน่งนี้โดยตั้งปณิธานว่าจะต้องรักษาผืนป่าแล้วก็ชีวิตของสัตว์ป่าเอาไว้เพราะว่าอาจารย์รู้ว่าผืนป่านั้นมีคุณค่าต่อชีวิตของคนทั้งหลายป่าไม่ได้มีคุณค่าแค่สัตว์ป่าป่ามีคุณค่ากับมนุษย์ด้วยนะคะเพียงแต่เราไม่เคยเอาใจเข้าไปใส่เข้าไปรู้ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนักอนุรักษ์เนี่ยบอกได้เลยว่าใช้ความยากเย็นและความพยายามมากๆในการที่ต้องอนุรักษ์นะฮะตอนนี้เนี่ยทางมูลนิธิสืบเองเนี่ยไม่ได้ดูแลแค่ป่าตะวันตกเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเข้ามาช่วยกันดูแลป่าชุมชนด้วยนะคะสนับสนุนให้ชาวบ้านตามที่ต่างๆหันมาดูแลป่าก็คือต้นไม้เป็นหลักนะฮะมูลนิธิสืบนั้นนะคะตั้งขึ้นมาเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของคุณสืบนาคเสถียรด้วยการช่วยกันรักษาพื้นป่าแล้วก็รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเอาไว้นะคะโดยแหล่งธรรมชาติของเราเนี่ยก็คือพื้นป่าตะวันตกเป็นพื้นป่าสุดท้ายของประเทศโอ้โหฟังงี้แล้วแบบเจ็บปวดอ่ะเข้าใจไหมพื้นป่าสุดท้ายของประเทศแปลว่าในประเทศนี้ไม่เหลือพื้นป่าที่เป็นป่าอีกแล้วแต่ฝั่งตะวันตกเท่านั้นที่เหลืออยู่แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากมีสัตว์ป่ามากมายนะฮะแล้วการจะวัดว่าป่านั้นอุดมสมบูรณ์ไหมวัดจากสัตว์ป่าว่าอยู่ในป่านั้นไหมนะคะซึ่งอาจารย์พูดเลยว่าในป่าที่อาจารย์พูดอาจจะมีสัตว์หลายๆชนิดที่เราคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ยังมีอยู่อาจารย์บอกอาจารย์ไม่อยากจะระบุนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะพอพูดไปปุ๊บไม่ใช่แค่เราดูข่าวใครดูข่าวในพรานถูกต้องในพรานดูข่าวเสร็จเป็นยังไงเข้าไปล่าสัตว์ป่าเห็นไหมคะว่ามันเป็นดาบสองคมเหมือนกันแต่อาจารย์ยืนยันว่ามีสัตว์ป่าด้วยความที่อุดมสมบูรณ์แต่ไม่บอกว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้เห็นเลยว่าในพรานรู้ก็มาทำลายสัตว์เหมือนเดิมคนต่อสู้คนอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไปในพรานก็ไม่สนใจนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์นะคะถึงตรงนี้อาจารย์เล่าต่อในเรื่องของโครงการการทำเขื่อนแม่วงค่ะตรงนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีเสือโคร่ง10กว่าตัวซึ่งแปลว่าพื้นที่เหล่านั้นอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะเพราะว่ายังไงเสือโคร่งก็ต้องกินเหยื่อไม่ว่าจะเป็นกวางกระทิงแล้วก็แล้วแต่นะฮะทีนี้เมื่อมันสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยถ้าจะต้องมาทำเนี่ยก็กลัวว่าพื้นป่าที่เราจะช่วยกันอนุรักษ์เนี่ยหายไปอาจารย์ก็เลยเข้าไปแล้วก็เข้าไปช่วยให้คนที่อยู่ในพื้นถิ่นเนี่ยเข้าใจว่าการรักษาพื้นป่าต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็
การจะทำเรื่องของเขื่อนต้องเป็นอย่างไรอาจารย์ก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะอาจารย์บอกเลยว่าให้จำไว้ว่าคุณค่าของป่านั้นคือป่าที่เราใช้กินใช้อยู่อาศัยตลอดชีวิตนะคะลองฟังเสียงอาจารย์ดูค่ะจริงๆแล้วก็ไม่เชิงว่าเป็นความรักหลงไหลอะไรอย่างนั้นนะแต่เห็นคุณค่าของป่าเห็นคุณค่าของสัตว์ป่าเห็นกับตาเลยว่าน้ำเนี่ยออกมาจากป่าป่าเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำสัตว์ป่าเนี่ยเป็นผู้ปลูกป่ารายใหญ่เลยนกกกเนี่ยที่ได้ยินเสียงอยู่นี้นะคะนี่ก็เป็นนักปลูกป่าสำคัญเลยเพราะว่าเขาเป็นนกตัวใหญ่เขาก็กินผลไม้ใหญ่เขาเวลาเขาขี้เขาก็หย่อนไปเนื้อที่หากินเขาก็กว้างเพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งที่เขาไปป้อนภรรยาเขาที่อยู่ในโพรงที่อยู่กับลูกเนี่ยนะคะเม็ดที่คายออกมาเนี่ยมันก็เป็นป่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต่อเนื่องกันค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยที่สุขสบายได้ขนาดนี้ก็เพราะป่านะคะเพราะสัตว์ป่าเพราะธรรมชาติเนี่ยเอื้ออำนวยเราเป็นคนโชคดีมากๆเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยพร้อมสับอยู่ในประเทศเราเบื้องต้นเลยช่วยกันรักษาของเดิมเนี่ยอย่าให้มันสูญไปอีกค่ะแล้วจึงเบื้องสองปลูกฟื้นฟูค่ะนี่คืออาจารย์รัตยาจันทรเทียนนะคะประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรใครที่มีชีวิตที่อยู่กับผืนป่าอย่างไก่เนี่ยไก่เป็นคนพิษณุโลกเป็นถิ่นเป็นดินแดนที่มีเขาเรียกเหมือนแบบอุทยานแห่งชาติอยู่รายล้อมเหมือนกันเด็กๆก็จะไปเที่ยวป่าแล้วรู้เลยว่าชีวิตที่ไม่มีป่ากับชีวิตที่มีป่ามันต่างกันยังไงเวลามาอยู่ในเมืองคอนกรีตเนี่ยกลับไปอยู่ป่าเนี่ยพี่ไก่รู้เลยว่าต่อให้หน้าร้อนเมษาแค่ไหนถ้าเรามีป่ามีต้นไม้เยอะๆนะคะหรือทำเมืองให้เป็นป่าจะเย็นสบายแล้วพอเราเย็นจิตใจเราก็เย็นสบายแล้วป่าให้ทุกอย่างกับมนุษย์จริงๆฟังอาจารย์พูดแล้วนี่อาจารย์อยู่กับป่าทั้งชีวิตค่ะก็ดูสิอาจารย์80กว่าแล้ว83แต่อาจารย์ยังดูแบบคือพูดอะไรทุกอย่างคือดูแข็งแรงมากอ่ะนะคะหน้าก็ยังใสอยู่เลยนี่แหละคืออยู่กับธรรมชาติเนาะใช่ค่ะมาดูเรื่องต่อไปนะคะไปดูเรื่องการชุบชีวิตให้กับถุงผ้ากันบ้างถุงผ้าเนี่ยหลายคนเชื่อว่าทุกคนมีแหละนะคะอาจจะเป็นถุงผ้าแบบเพลนๆหรืออาจจะมีลายแต่เก่าแล้วก็ได้วันนี้นะเราจะมาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการชุบชีวิตให้ถุงผ้าของเรากลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยฝีมือการเพ้นท์ของเราเองนี่แหละค่ะต้องมาเพ้นท์กันใหม่อย่าไปทิ้งนะคะนี่แหละนะคะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะกับงานที่จัดขึ้นมาชื่อว่าต่ำสุขดีนะคะนิตยสารสารคดีและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะได้มีการแนะนำให้ประชาชนรู้จักแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมคาร์บอนต่ำด้วยตัวเองค่ะงานนี้จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะอย่างเช่นชุบชีวิตถุงผ้าอย่างที่บอกไปแล้วค่ะโดยคุณครูกุ้งนะคะคุณครูกุ้งเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่าการจัดงานนี้เนี่ยเน้นในการช่วยรักษาแล้วก็ลดโลกร้อนเวิร์กช็อปของเราเนี่ยนะคะจะเอาถุงผ้าไม่ได้ใช้มาสร้างสรรค์ทำลวดลายเองให้เป็นชิ้นใหม่ใช้ได้ใหม่นะคะไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินหรือว่าเปลืองทรัพยากรในการผลิตเพิ่มโดยจุดเริ่มต้นครูกุ้งบอกว่าเกิดจากการที่ครูกุ้งเนี่ยทำชมรมดูนกให้กับโรงเรียนรุ่งอรุณค่ะเป็นคุณครูสอนเด็กๆดูนกในธรรมชาติแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสังเกตธรรมชาติซึ่งการดูนกมีประโยชน์อย่างไรบ้างก็บอกว่าเด็กๆเนี่ยจะได้ฝึกให้บันทึกแล้วก็จดจำสิ่งที่เห็นคือต้องบันทึกว่านกตัวนั้นมีลักษณะอย่างไรสีสันสดใสแค่ไหนกินอะไรเป็นอาหารถ้าเกิดว่าการบันทึกอันนั้นของเด็กๆเนี่ยออกมาด้วยการวาดภาพเขาจะจดจำรายละเอียดได้ดีกว่าการจดเป็นตัวอักษรธรรมดานะคะครบถ้วนยิ่งกว่าด้วยนะเพราะมันออกมาเป็นภาพให้จำแบบนี้การมาวาดแล้วก็มีการนั่งระบายสีด้วยนะคะปากของนกก็จะเป็นสีแดงสดด้านใต้เป็นสีแดงอมส้มอะไรแบบนี้นะคะคือมันละเอียดเลยอะแล้วมันจะจำเข้าไปลึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแรงบันดาลใจในการทำชมรมดูนกคุณครูกุ้งก็เลยนำมาประสานเนี่ยนะคะมาใช้กับการรีไซเคิลถุงผ้าด้วยชุบชีวิตขึ้นมาใหม่บอกเลยนะคะว่าเด็กๆมีสมาธิมากขึ้นครูกุ้งเนี่ยนะคะค่อยๆวาดลวดลายลงบนถุงก่อนนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าวาดอาจจะยากก็ต้องใช้เวลาด้วยนะคะครูกุ้งจึงได้ทำเป็นตัวตราปั๊มรูปนกขึ้นมาในแบบต่างๆด้วยให้แบบ
คือมันจำทำได้ง่ายอ่ะนะคะแล้วก็สวยด้วยก็คือพอปั๊มไปปุ๊บก็ไปเหมือนกระบายสีเติมในช่องว่างให้เร็วได้มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะก็สวยแล้วเด็กๆอย่างที่บอกไปว่าสมาธิดีขึ้นมากเลยประหยัดพลังงานลดมลพิษด้วยนะคะไปฟังเสียงคุณครูกุ้งกันค่ะก็ต้องให้เหมือนของจริงในการวาดนกคือถ้าจินตนาการนี้ไปทำที่ไหนก็ได้เราสามารถนึกเอาแล้วระบายสีแต่มันจะบอกไม่ได้ว่าคือนกอะไรแต่พอวันนี้มันเป็นงานของเกี่ยวกับสารคดีด้วยแล้วครูกุ้งทำมาก็คือดูนกในธรรมชาติจากของจริงเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาฝึกรู้จักของจริงไปเลยธีมของงานมันจะเป็นกรีนใช่ไหมคะเป็นเกี่ยวกับรณรงค์เรื่องลดโลกร้อนเรื่องคาร์บอนต่ำเรื่องแบบว่าเอาของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องมาเพิ่มเป็นถุงผ้าใบใหม่หรือว่าเป็นเสื้อใหม่ๆแล้วก็มีของที่มีมาทำลวดลายขึ้นมาใหม่ก็เหมือนกับว่ามีลายใหม่ๆมีของใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปใช้ทรัพยากรอีกอย่างอีกชิ้นนึงมาเพิ่มค่ะก็กลายเป็นว่าของที่เรามีอยู่แล้วเรามาใส่ลวดลายใหม่ทำเองเราก็ได้ของชิ้นใหม่ก็เหมือนชุบชีวิตของเก่าๆที่เราแทบจะไม่เคยหยิบขึ้นมาใช้เลยมาทำใหม่ให้เขากลับมามีชีวิตแล้วเราก็ได้ใช้เขาอีกคุ้มค่ากว่าค่ะเห็นแล้วอยากไปทำเลยนะคะใช่อยากไประบายแล้วก็อยากเป็นนักสังเกตธรรมชาติด้วยมีอาชีพนักสังเกตธรรมชาติจริงเก๋อยากทำอาชีพนี้เหมือนกันเหมือนตอนที่นักวาดภาพวิทยาศาสตร์มาจำได้ปะก็จะคล้ายๆแบบนี้คือสังเกตธรรมชาติแล้วก็ลงรายละเอียดอะไรแบบนี้ดีเนาะผู้หญิงเก่งหลายสาขาจริงแต่ปกติพวกเราตอนนี้คือเป็นนักสังเกตการธรรมชาติของคนอื่นเขาไม่ได้ทำอะไรกันบ้างอันนั้นตื่นว่าตาโตเลยอันนี้เรียกว่าอยากรู้อยากเห็นเหรอไม่ใช่อาชีพเหรอใช่เปลี่ยนเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมย้อนยุคกลับไปดูเลยสมัยก่อนเวลาผู้หญิงเขาอยากจะสวยค่ะโอ้ไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้นะมีเครื่องไม้เครื่องมือแต่แอบน่ากลัวเล็กน้อยนะคุณผู้ชมแต่ต้องดูมันเด็ดมากกลับมาค่ะอยากดูอย่างนี้เลยอ่ะเรื่องของดีมากขอบอกว่าสาวๆที่ทานอาหารรวดเร็วเป็นคนแอคทีฟใจร้อนและชอบคิดชอบทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันThank you.